ไปเรื่อยๆไอ้กับไอ้ก็อาบน้ำไปเรื่อยๆก็ม่วนดีเฮ้ยเฮ็ดอีหยังกันลูกมาเอาเซาแล้วลูกเซาแล้วมากินข้าวกินปลากันมาลูกมานี่นะนั่งกันนี่ล่ะมาลูกมากินข้าวกันลูกมาเอออันพ่อมึงไปใส่ปลาแตกเหล่าอยู่ใส่วันนี้เฮ้ข้าวพ่อมึงเอ้ยมาเบิ่งลูกน้ำกูแล้วเนาะเหนื่อยผู้เดียวนี่แหละวะเฮ้มานี่ลูกมาลูกมาเออมานี่ไหมกันแม่มาอ้าวมากินข้าวกันลูกมาเอาจานมาหยิบมาลูกมาอ้าวโอ้ยเกิดมาชาตินี่มีวาสนาสิได้กินปลาทูจะเข่งจ้องเข่งน้ำคออยู่บ่แม่เออจังว่าฝันเอาลูกอีกน้อยนึงคงสิมีโอกาสดอกลูกเอ้ยอีพอกินข้าวไปอีแม่อืมแล้วอีพอไปไสละอีแม่ไปลงไห้อืมอีพอนี่บ่สิไปลงไห้เอ้ยลงไห้เลยน้อยหังเอ๋ยสัวนี่แหละก็บ่เอ้ยลงไห้ดอกเขาลงไห้เบิดเดียวงานก็บ่เฮ็ดกินแต่เหล้าเงินก็ลงแต่ไห้ตายแซ่บบักอุ้ยเนาะเว้าละมันเขียวแมะบ่อยากเว้าจอมรอดมีปากกันจอมรอดจอมนี่เนี่ยกันก็เกิดได้เกิดจะมีผัวใหม่ดอกฮะก็มีบ่ลูกตั้ง14แล้วมีผัวผิดคิดจนโตตายตายลวดมึงแซงกูบ่เหรอฮะหยิบน้ำปลาลาดให้น้องนะลูกเอานึกเอาอยากจะกินไก่ๆก็นึกเอาก็กินไก่อยากสิกินหมูก็นึกเอาก็กินหมูลูกเอาพ่อมึงเป็นแนวนั่นล่ะกินเอานึกเอาเดี๋ยวมือรุ่นพ่อสิล้มหัวสู้กินเลยล่ะเฮ้ยอย่าขวงนี่ไปเนาะกินเลยล้มหัวมึงน่ะสิล้มเองนั่นน่ะเว้ยเจ้าว่าหนาท้องของน้อยมันไม่เห็นหนังสือเลยแทนที่สิให้มันซอยเฮ็ดงานอยู่ไห้ข่อยสิฮู้จังได๋ก็อีป้ากับอีน้องข่อยเนี่ยเขาสิให้หลานเฮียนหนังสือก็สร้างเขาติล่ะก็ดีตัวให้มันฮู้หนังสือสักหน่อยนึงก็ดีตัวล่ะโว้ยซุ่มพี่ซุ่มน้องมันก็บ่เห็นได้เรียนหนังสือกันจักคนดอกบ่เห็นมันตายเลยอ้าวเจ้าจะจอมข่อยเฮ็ดหยังฮะบ่เป็นหยังดอกเดี๋ยวให้มันจบป.4ข่อยสิให้มันสาวเองมันก็เสียแห้งงานไปคนหนึ่งเอาสิเลยเข้าไปหาเห็ดลูกอีกคนหนึ่งว่าอีหยังว่าจะเรื่องจะสั้นล่ะมาไหวแหละลูก14-15คนแหละคอยก็ตายก็เหนื่อยผู้เดียวนี่ล่ะเจ้าไห้บางน้อยพี่หนังสือมันก็ขาดแห้งงานไปคนหนึ่งเด้อเออก็สร้างหัวคอยให้มันเฮ็ดแล้วก็แล้วกันล่ะจะป.4คอยมันเศร้าเองจะบ่มาเว้าหลายติล่ะบ่ไปเลยไปชวนคอยเห็นหยังอ่ะเฮ้ยกูสูดแล้วเด้นี่กูสูดแล้วเด้นี่บักเป็นจุ๊กจุ๊กจั๊กฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ยอย่าร้องเพลงอย่าปาหลีบดบักเอ้ยอามเอ้ยอย่าร้องเพลงเออจุ๊กจุ๊กจั๊กจั๊กมันเป็นจังซี่สิโอ้อยู่นี่นี่นี่แล้วแล้วเออนี่ฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเนี่ยฮะมาคอยเฮียนตอนมหาเด้อมันเป็นยังไงมาเฝ้าขอเรียนอยู่หันแหละโว้ยเนาะแท้แต่ว่าเรียนป.4จบนี่ก็ดีถมแล้วคนอื่นเขาบ่ได้เรียนทําเจ้าเด้อนี่ฮะเอาจังซี่แล้วกันเด้อก็ฮู้อยู่แม่ก็ไม่หนีมีศีลรู้บ่แม่ลําบากรู้บ่ลูกเนาะตะลิตูนแม่เถาะเนาะลูกเนาะเนาะเอาจบป่านะป่านะเย้ได้เกิบโอ้ไอ้บักผีบ้าเอ้ยบอกให้มาหาป่าบ่แม่นหาเกิบนั่นนั่นเดี๋ยวขอไปหาเด้อเอ้ยหาอีกบ่เอาลูกเอาฮะขอคอยเฮียนต่อป.5เด้อโอ้ยว่าแต่เรียนหนังสืออยู่นี่ล่ะเอ้ยไปก่อนหาปลาก่อนบ่มีสแตกเขาอยู่นี่นะจึกจักๆนั่นจึกจักๆมันเป็นจึกจักๆมันเป็นแบบนี้จึกจักเอ้ยรอดถามแม่นะว้ายฮอดแม่ขอคอยเฮียนต่อป.5ซะเนาะแม่อีแม่ให้ข่อยเฮียนต่อป.5จ้าขอข่อยเฮียนต่อป.5จ้า
ข่อยเฮียนตอบประหาซะโอ้ยกันนะบ่เว้าอยู่นี่ล่ะเอ้ยย่างมาลูกมาไวๆลูกมามานี่ไปขอข่อยเฮียนตอบประหาซะโอ้ยน้อเอาเข้ามาเนาะไปอย่าเศร้าสิหลายไปก่อนย่างไปก่อนไปบังหำโอ้ยเนาะเฮ้ถือแน่ไปลูกไปไว้นั่นย่างไปที่ลูกไปลูกไปเอาผมลองนี่ดีเวิงไปไว้ลูกมาลูกเร็วหมดที่ละเดี๋ยวแม่จะพาไปอยู่เอาอีแม่ขอข่อยเฮียนต่อปอหาเด้อขันข่อยอ่านออกเขียนได้สิได้ท่องบทขอบวชเป็นพระสิได้บวชให้แม่เด้อขอบวชให้พ่อบ่เงื้อบักหน่อยตัวอยากเฮียนอีหลีบ่ท่านพ่ออ๋อผู้ใหญ่บ่แม่นผู้น้อยขอละเด้อตาลิตอนเด็กเนาะเด้อให้มันเฮียนเถาะโอ้ยมันจะเรียนทันเขาแล้วนี่คุณแม่นี่ๆครูเขาก็อยากจะรับอยู่หรอกแต่ว่าครูมันจะเรียนไม่ทันเขาแล้วมาเข้าเทอมหลังอย่างเงี้ยจบกันเลยล่ะป้าจังไหนจังไหนมันก็ทันอยู่เด็กนี่มันฉลาดเลยค่ะเด้อมันโอ้ยมันอดทนเบิ่งมันนี่ล่ะมันกี่เหล่าให้ฟังอยู่เนี่ยถามหน่อยเถอะบ้านเรากับโรงเรียนมันไกลกันตั้ง4โลมันจะเดินมาเรียนไหวเหรอตั้งแต่ป.1ถึงป.4ข่อยก็อยากไปเที่ยวถึง4กิโลเลยนะครับครูดีลูกอ๋อเหรอข่อยเนี่ยสัญญาว่าข่อยสิตั้งใจเที่ยวจะเที่ยวตามหมู่ให้ทันนี่ข่อยแข็งแรงนะครับครูนี่ลูกถ้าครูยายมีอะไรให้ซอยข่อยก็จะช่วยเฮ็ดทุกอย่างเลยครับเออจะซอยเฮ็ดทุกอย่างเลยข่อยก็คือการจะซอยทุกอย่างเลยค่ะเอ๊จะเอามันไปทำอะไรดีนะครูยายคิดอีหยังอยู่วะเรื่องอะไรฉันจะบอกบอกจักหน่อยนี่คิดออกแล้วอีหยังวะไม่บอกเฮ้ยนะโอ้นะที่ขอนะอย่าลืมนะเฮ้ยนะปากมือกันหน่อยนะตัวเท่าลูกแมวคิดจะมากินเนื้อหงยังตังดำก็ดำแม่จนก็จนแม่คิดจะมาจีบข่อยอย่ามาทำตัวเสมอข่อยเด้อค่ำก็ว่าดำสองค่ำก็ว่าจนข่อยเบิ่งเด้อข่อยสิรวยให้เบิ่งแล้วอย่ามาง้อแล้วกันอีส้มเนื้อหงเจ้าขลมคมกายเว้ยไปแล้วยังกินแรงมามันเมื่อเนี่ยโอ้ยก็ถามอย่างนั้นคือเก่านั่นแหละมีผักบุ้งมีปนพริกแต่คือเก่านั่นแหละนะโอ้ยวาสนาลูกเขาสิได้กินเนื้อกินปลากับเขาวะนอเฮ้ยปฏิโทษพอมึงเอ้ยหาว่าวไปเนาะเออว่าวก็เป็นเว้ยจะให้ลูกกินเนื้อกินปลาขันพอมันเอาเงินไปใส่ขวดเราเนี่ยขวดเราพูดนึกมันนึกเท่าไหร่ลูกจะกินได้ยังไงกับปลากับหมูบนเนื้อน่ะอ้าวเจ้าว่าจังสิเจ้าว่าไห้สิเนี่ยอ้าวชื่อว่าไผว่าว่าให้หมามึงท่าเอ้ยยายแม่ยายแม่บังพี่อ้าวอีหยังล่ะลูกปลาทูโอ้ยน้องแม่เบิ่งโอ้ยมีปลาทูไว้เฮ้ยกินข้าวกับปลาทูเนาะบัดนี้โอ้เห็นบ่ลูกได้ปลาทูแล้วลูกเออบอกหน่อยมาเดี๋ยวแม่สิไปแม่เอาไปทอดมาให้เด้อลูกเฮ้ยเป็นหยังทําหน่อยลูกเป็นจังได๋นี่เป็นหยังอ่ะโอ้ลูกแมงดอกไก่หัวใจมันตายดอกหืมว่าไว้เนาะพ่อแม่เจ้าของเราว่าไว้เนาะนางลูกนางเดี๋ยวแม่จะไปเอ็ดหายกินเด้อว่าอยู่เมื่อกี้ว่าสิได้กินปลาเดี๋ยวสิถอดให้กินอยู่
ปลากระป๋องเออดิสิย่ำให้กินเด้อเออเอาเอาปังคำหน่อยเป็นยังไงลูกโอ้ยพอมึงเบิ่งที่ล่ะเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วเห็นแล้วโอ้ไปนั่งไปนั่งนี่ลูกมามามานั่งนั่งนี่มันโดนลอย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 อุ้ยปลากระป๋องหอดโหลเลยนี่ปาดพอมึงไงเฮ้ยเลือดเฮ้ยปลากระป๋องพอมึงพอมึงมาบ้างนี่ลูกลูกเป็นยังไงพอมึงอุ้ยลูกแม่พอมึงมาเบิกทีละเป็นยังมันเป็นยังนี่ลูกเป็นยังลูกโอ้ยทำมาหนีมาหนีลูกมาหนีโอ้ยมันนี่นั่งนั่งนั่งอย่างนี้ลูกพ่อมันไปเอาพายอย่างมันเต้นเลือดให้ลูกแน่ไปลูกแล้วแล้วเอามันนี่มึงเอามันนี่ที่เราเฮ้ยลูกแม่เอ้ยเป็นอย่างลูกมันเป็นอย่างเนื้อลูกเด้อโอ้ยแล้วโอ้ยลูกลูกอันนี้อย่างลูกมึงยืนซื้อละมันปากกระป๋องโหลเดียวมันปันนี่ทีเดียวทำหน่อยยังล่ะโอ้โหสารเหลือมาให้แม่บ่เอ้ยเนาะเฮ้ยสวยเว้ยเอ้าไอ้ทำหน่อยเป็นยังไงลูกเป็นยังอ่ะเอ้าทำหน่อยโว้ยพ่อมึงลูกเป็นยังนี่เบิ่งที่ลูกเอาอย่าดมอะไรยังไงมาให้ลูกนะเอาบอกนะบอกนะมันเป็นลมมันต้องเสียทำตื่นนะลูกทำหน่อยลูกเออทำตื่นนะลูกทำหน่อยลูกอย่างมากนี่ลูกโอ้ยเขาถามกระสอบใหญ่นี่เนี่ยกระสอบใหญ่ได้ลูกอ๋อดีดีดีแล้วดีแล้วเออให้มันโชคไปมันต้องสิได้เงินมาให้กูกินเหล้าจังสิได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าไปเลี้ยงน้องมึงอีพ่ออะไรอย่างจะซ้อกินเหล้าซะพออายุเจ้าก็หลายแล้วเราไม่ได้เสียสุขภาพได้พออ้าวพ่อมึงต้องมาสอนกูมึงสิโชคไว้มึงก็โชคไปก็ได้เงินแล้วเอาเงินมาให้กูกินเหล้าแม่ตอนนี้มีหนีร้ายป่ะแม่แม่ได้มากกว่าหลายได้แม่แม่ไปใส่หนีเจ้าไอ้น้อยก็ได้แม่ย่องเส้นเขามาส่วนเจ้าในแม่ทนเอาแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะต่อยมวยใส่หนีแม่เองโอ้ยโอ้ยลูกแม่เอ้ยลูกค่ำลูกคุ้นของแม่เอ๋ยครับแม่เอ้ยขอให้เจ้าดังๆโดนๆด้วยลูกเด้ออย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ด้วยลูกเด้อเปล่าหาเงินมาให้แม่ให้พ่อให้ลูกให้น้องเรียนให้กินกันเด้อลูกเด้อบ้านเลยบ้านเลยวะโอ้นี่แต่อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะใช้หนี้หมดมั้ยเนี่ยฮะหนักหน่อยดิสลับเลยซ้ายขวาเอ้ยเนี่ยเหรอเด็กใหม่ของครูฉายาอะไรนะทนเอาหน่อยต
ต่อยใช่นี่หน่วยก้านมันดีนะเจ๊นี่ชื่อจริงชื่อไอ้น้อยน้อยดีมากลูกดีมากทำดีทำไปนี่อย่างเงี้ยแม่ชอบลูกเอาเลยเต็มที่ดีมากเออน้อยๆเดี๋ยวนี่เดี๋ยวซ้อมเตะเดียวนะซ้ายขวาเอาหนักๆเลยนะเอาให้มันเข้าแข้งเลยนะนะซ้อมเตะเพียงเดียวก่อนไปตั้งใจเฮ้ยจริงจังหน่อยจริงจังหน่อยเร็วนี่นะโอ้เฮ้ยนี่เจ ไม่ทราบว่าก๋วยเตี๋ยวขายชามเท่าไหร่ครับแล้วขนมจีนอ่ะจ๊ะเท่าไหร่จ๊ะงั้นขนมจีนจานนึงจ๊ะน้องสาวงั้นบ่พ่อกินก๋วยเตี๋ยวบ่อ้ายคนบ้านเดียวกันตัวนี้น้อยมานี่เดี๋ยวเองนะเป็นคู่ซ้อมให้กับประเสริฐพลพอพงเพชรเขาหน่อยไหวไหมไปครับจะเก็บหลายเข็มเลยพี่เฮ้ยพาไปโรงพยาบาลเร็วนี่มันอะไรกันเนี่ยตายตายเจ๊เอาไงดีเนี่ยไอ้ประเสริฐพลมันหายไม่ทันชกพรุ่งนี้แน่เลยทำไมประเสริฐพลพอพวงเพชรจะขึ้นชกไม่ได้สวัสดีขออนุญาตครับท่านผู้ชมครับนะครับขออนุญาตจิบยาแก้ไอไอยารานะครับผมโอ้โหยาแก้ไอไอยาราชุ่มคอครับนี่จิบทีเดียวชุ่มคอทันทีเลยครับและขอแนะนำครับสำหรับผู้ที่อยากเลิกสูบบุหรี่ครับสเปรย์เลิกสูบบุหรี่ครับฉีดครั้งเดียวหายอยากไปนานแสนนานเลยนะครับกับบริษัทT-Man Pharma ครับผมและที่สำคัญท่านผู้ชมนะครับต้องขอขอบพระคุณสำหรับชาตามือชาดีๆสำหรับคุณครับและขอขอบคุณครับสำหรับแกรนด์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งนะครับที่มอบสิ่งดีๆมาให้กับพวกเราเอาละครับท่านผู้ชมนะครับเรามาพบกับมวยนะครับเป็นมวยคู่แรกนะครับที่จะมาประกาศศักดาบนเวทีของเรานะครับเป็นคู่แรกของทั้งคู่นะครับในวันนี้นะครับฝ่ายแดงครับเอกน้อยเมืองสุรินทร์และพบกับฝ่ายน้ำเงินครับประเสริฐพลพอพวงเพชรเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาพบกับนะครับมวยทั้งคู่นะครับนะฮะเป็นน้องใหม่ที่จะประกาศศักดาในวันนี้พบกับเ
ดร้านเมืองสุรินทร์และก็ประเสริฐพลพอพวงปั๊บนั่นเลยครับโอ้โหเสียงเชียร์จากรอบด้านครับท่านผู้ชมครับแม่ทำให้ประเสริฐพลนั้นรู้สึกว่าคึกคักขึ้นมาทันทีนะครับเอกน้อยเมืองสุรินทร์ของเราก็ใช้ย่อยนะครับโอ้โหกองเชียร์มาเต็มที่ทีเดียวยกที่สองแล้วนะครับกำลังโอ้โหลุยแล้วลุยแล้วลุยแล้วนะโอ้โหนะครับแม่เปิดเปิดปั๊บต้องใส่กันเลยระหว่างเอกน้อยกับประเสริฐพลประเสริฐพลโอ้โหลุยตอนนี้ฝ่ายแดงครับเอกน้อยของเราลงไปแล้วกองอยู่กับพื้นเลยครับกรรมการนับ1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหเสียดายครับระฆังมาช่วยไว้ทันนะแม่เสียดายจริงๆนะครับเป็นโอกาสดีของเอกน้อยนะครับผมยกที่3ครับลุยกันครับโอ้โหผมพูดดีแม่โทษหน่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวผมไปต่อยมวยใส่หนีแม่เองเข้าพรรษาเนี่ยนะหมวยนะไปบอกหมงพี่ชายของเธอนะให้บวชให้แม่ได้แล้วเดี๋ยวน้าจะเป็นเจ้าภาพให้เองโหมันคงจะบวชให้หรอกนะตู่วันๆอ่ะมันเอาแต่กินเหล้าแม่พูดอะไรมันก็ไม่เคยจะฟังก็ลองบอกดูก่อนละกันปีนี้แม่แกก็แก่ขึ้นไปทุกทีแล้วนะโอ้ยนะตู่ปีที่แล้วก็บอกมันอย่างเงี้ยไม่เห็นมันจะบวชให้เลยนี่ถ้าหนูเป็นผู้ชายนะป่านเนี้ยหนูบวชให้แม่ไปตั้งนานแล้วไม่ต้องมานั่งเสียเวลาชวนคนอย่างไอ้หมงมันบวชให้หรอกหนูว่าเข้าพรรษาปีนี้แล้วตู่ต้องลองไปหาคนอื่นบวชให้แล้วแหละง่ายกว่าชวนในหมงเองนะคะเก็บโต๊ะเร็วจะได้เปิดร้านสักทีไอ้หนูแบกโต๊ะเลยเหรอเออเด็กเล็กก็ใช้แรงเยอะๆเป็นไงจ๊ะเออค่อยๆปอกไปแม่ให้จึงเป็นคนดีใจโอ้โหเฮ้ยลูกเงินก้อนนี้แม่ไปใส่หนีเบิดได้แม่ตาย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 ลูกพ่อเศร้าเราได้นี่ผมจะหาให้แม่หลายกว่านี้นั่นได้ยินบ่สบายมากล่ะเศร้าตีเศร้าเศร้ากินเราขาวกินเราสีเอ้ยเนาะโอ้ยลูกแม่เอ้ยเก่งแต่ว่าเออนี่จะใส่หนีหมดเลยเหลือก็เก็บไว้ใส่เอกโอ้ยWoo!
มอยากชกมวยสากลครับแกขึ้นชกไม่ได้นะทำไมครับครูพอที่ค่ายเราเนี่ยเคยมีคนขึ้นชกมวยสากลเหมือนกันแล้วเขาก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งที่ฉันรักมากแล้วเขาก็ถูกชกตายคาเวทีมวยสากลฉันไม่อยากจะสูญเสียลูกศิษย์ไปอีกคนผมไม่กลัวตายหรอกครับครูแต่ผมกลัวพ่อแม่พี่น้องจะอดตายมากกว่ามวยไทยทุกวันเนี่ยนานทีมีไฟท์ทีสี่ห้าเดือนชกทีหนึ่งไม่ได้พอกินของกูไอ้น้อยถ้าแกอยากจะชกมวยสากลจริงๆแล้วก็แกต้องซ้อมให้หนักกว่านี้ถ้าแกเลือกได้ครับครูผมทำให้ดีที่สุดไปถามเจ้าลีเดอร์เจ้ามีแฟนไปข่อยยังบ่มีแฟนอันข่อยฮักเจ้าลีเดอร์ยางมากอ่ะแยบแล้วเออเนาะโอ้ปูนผักไงปันใดโอ้ยปฏิทุกเงาอบเติบเอ้ยเนาะโอ้ยไหวสองสั้นเลยบ่นี่แม่นครับโอ้ยพอมึงสองสั้นเลยสองสั้นเลยแบบไงเลยแบบนี้โอ้ยไม่ซักไม่ซักนี่ไม่ซักนี่บัตโต้โอ้ยดีใจใจดีโอ้ยลูกเอ้ยโอ้ยลูกคำลูกคุ้นเลยนะนะโอ้ยเนาะนี่ล่ะลูกเทวดาเฮ้ยอันนี้เขาเอิ้นกระเบื้องยังก็กระเบื้องมาแมนใหม่ไผ่ได้นี่กระเบื้องกระเบื้องไม่ไผ่แหมเว้ยมันมาแมนแป้นคือบ้าตุ๊กปาดูว้าวอุ้ยพอมากมาเบิ่งนี่เนี่ยโอ้ยไม่ได้มันบ่ยังบ่เหี้ยนเลยเฮ้ยโอ้ยพอมังนี่มันนี่เนี่ยมันนี่เนี่ยโอ้ยหลังบักใหญ่ไหม้สักข้างหลังเลยมันนี่เนี่ยไฟกับเงินหันเลยมันมอนี่เฮ้ยหลังใหญ่เติบเนาะเป็นประมาณล้านกว่าเอาแม่โอ้ขอแม่บ่ลูกแม่นครับป้าเงินเป็นก้อนเป็นปึกเลยแม่ให้ดูข้ามมันต้องมาข้ามหรอกจะบ่มีวาสนานี่แม่ลูกกันเขาให้กันแน่วาสนาจะของนั่นล่ะเออโอ้ยจังว่าบ้านกับหลังใหญ่ราคาเป็นล้านแล้วก็เงินก็เป็นฟ้อนเป็นก้อนมาให้เขาเอกแล้วก็เออเนาะแล้วก็แม่อีนั่งนี่วะครับกูฮู้แล้วล่ะโอ้ยน้อยเพิ่นซื้อให้อ่ะจ้ะแม่บ่โอ้ยก็งามเติบอยู่เนาะพระติโทเนาะโอ้งามหลายตัวเออแม่ไอ้อัดลาดอยู่นั่นฮ่าๆๆบ่ได้ลูกผมไก่ชกมวยชิงแชมป์โลกแล้วแม่ชิงแชมป์โลกครับยังได้ลูกเร็วๆหน่อยสิแม่เร็วๆนี่วะครับโอ้ยไก่เริ่มมาเชียร์ผมนะครับเออเดี๋ยวกูจะตะเวนคนให้เบิดทั่วหมู่บ้านเลยไปทั่วทีบเลยเอาหนังจากจ่อใหญ่บ่ไปให้เสียลูกกูผู้เดียวเลยน่ะบ่หำเอ้ยแล้วก็ทีนี้เงินทองก็ไหลมาแท้มาดังก็ดังพร้อมแต่ว่าก็เป็นของแม่เนาะเอามาให้แม่นะคันบ่มีเดี๋ยวๆๆดีๆๆลูกแม่ที่เสียเสียเอาเสีย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 เอาโลดเลยถ้าโตชกชนะงวดนี้นะพ่อนี่เอียงสิเลิกเราตลอดชีวิตล่ะพ่อที่เลิกเราให้ตลอดชีวิตนั่นล่ะนี่ว่าแกว่าเอ้ยเฮ้ยลูกแม่ไม่ได้หลายแต่
สาธุหลวงพ่อครับถ้าบางหน่อยมันจกชิ่งแชมป์โลกเพื่อนี่ชนะผมสิเลิกเราตลอดชีวิตเลยครับหลวงพ่อมันจะไหนหน้าหันหน้าร้านเราบ่อยๆนะตู่เลิกเสียได้แล้วทำไมอ่ะนะตู่ไม่ชอบหรอมวยอ่ะคนต่อยกันตีกันมันบาปนะแล้วเขาตีกันเรายังไปเชียร์เขาอีกไม่เอาทำไมสนุกเอานะตู่ดูดีดูดีปิดปิดปิดได้แล้วปิดปิดปิดก็ได้ค่ะเอ้ยอะไรไอ้ควายควายลูกค้ามาแล้วปิดได้แล้วปิดปิดค่ะปิดปิดพี่เที่ยวอะไรคะพี่เมื่อกี้ใครน่าจะชนะดีๆเด้อเจ้าสัญญายังไงกับลูกสาบานกับพระว่ายังไงตะกี้นี่ฮะอ๋อบ่แม่นอันนี้ข่อยสิเอาไปทิมเอาไปทุบทิมให้หมดเลยเนี้ยไม่เห็นพี่ประเสริฐพลพอพงเพชรของหนูเลยเนาะข่าวในทีวีก็ไม่มีแต่ก็ดีแล้วเนาะนาเนาะหนูอ่ะจะได้ไม่ผิดศีลไม่บาปเพราะคนชกกันต่อยกันตีกันมันบาปมันผิดศีลเนาะมันจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวจะลองคุยดูน้อยครับครูแกมีโชคนะจริงเหรอครับครูผมรอมาตั้งเกือบปีนะงั้นก็จะไม่มีใช้แล้วแต่แกจะไหวเหรอมันรุ่น140ปอนด์ส่วนแกเองเนี่ย150ปอนด์ต้องลดอีกตั้ง10ปอนด์เลยนะผมมีเวลากี่วันครับครูเจ็ดวันไว้ครับพอ
ูพี่หายไปซะตั้งหลายเดือนเลยอ่ะไม่ค่อยได้ซ้อมหรอคะนี่มีไฟชกแล้วใช่ไหมคะหนูนึกว่าพี่แขวนนวมไปแล้วนะเนี่ยพี่คะนี่ค่ะกล้วยแขกเอาไปโดบซะนะคะพี่ขอบใจมากน้องอย่าลืมมาเชื่อพี่นะได้เลยค่ะพี่ได้เสมอเลยค่ะพี่ค่ะบ๊ายบายและอย่าลืมจ่ายค่ากล้วยแขกด้วยนะก็ถือซะว่าทำทานตอนเช้ากับหนูละกันนะนะก็แบบว่าผู้ให้อ่ะย่อมเป็นที่รักสาธุใช่ไหมคะนะน้าเป็นคนสอนหนูเองนะคะนะไปแล้วค่ะพี่คะอ้ออะไรนะคะกล้วยขากล้วยพี่รู้จักใช่ไหมเมื่อกี้นะคุณคนนี้เท่ใช่ไหมคะเท่เนาะคนนี้ท่าจะไม่ไหวแล้วนะไปแข่งต่อกับคนอื่นก็เนี่ยท่าจะไม่รอดฉันว่าควรพิจารณาได้แล้วล่ะโอ้โหครูหน่วยก้านดีในเด็กใหม่แต่นี่ฉันจะเตือนไว้นะขยันซ้อมหน่อยนะเกลียดไอ้พวกขี้เกียจซ้อมเนี่ยเข้าใจไหมครับเจ๊งั้นครูออกไปก่อนละกันสามหมื่นเจ๊ทำไมคราวนี้ได้น้อยจังเนี่ยเจ๊มันจะพอกินพอใช้หรือเจ๊อ้าวมันก็ต้องมีการหักเบี้ยใบลายทางกันบ้างสิได้แค่นี้ก็บุญหัวแล้วนะโหเจ๊ผมชกมวยสร้างชื่อเสียงให้ค่ายนี้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วเจ๊ช่วยผมหน่อยไม่ได้เดี๋ยวเจ๊ไหนจะลูกจะเมียและแม่ผมอีกอ๋อนี่ที่แกพูดนี่แกทวงบุญคุณฉันอย่างนั้นเหรอนี่ฉันจะบอกให้นะที่ฉันให้แกช็อกอยู่ทุกวันนี่ก็บุญเท่าไหร่แล้วนักมวยอะไรอะขี้เกียจซ้อมฉันก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละหรือว่าดังแล้วไม่ต้องซ้อมอย่างนั้นเหรอนี่ดีนะว่าคราวนี้แกชนะแต่ชนะแบบไม่ได้เรื่องอะรู้ไหมทำไมเจ๊พูดอย่างเงี้ยล่ะแต่ฉันพูดเรื่องจริงนี่คนทั้งประเทศเนี่ยเขาก็เห็นเหมือนอย่างที่ฉันเห็นแกเนี่ยฝีมือตกแล้วฉันจะบอกให้ไปหาอาชีพอื่นทำซะเถอะไปเจ๊นี่แกอย่ามาทำกับฉันอย่างนี้นะไม่เคยมีใครมาทำกับฉันอย่างนี้เลยแกออกจากข้าฉันไปเดี๋ยวนี้แล้วก็เอาลูกเอาเมียแกออกไปด้วยแล้วแกจะเดินออกไปดีๆแล้วแกใช้ฉันกลับกระโดดออกไปฮะไปแล้วเงินเนี่ยถ้าแกไม่เอาก็เอาวางไว้ตรงเนี้ยไปสิไม่เคยขายหน้าไม่เคยคิดยอมแพ้ใครแต่มาวันนี้เรื่องร้ายต่างๆหน้าหนาเจ็บจนน้ำตาโอ้ลูกหลานโอ้ลูกย่าเอ้ย
ไปหาครูนะโอ้ยมาเลยโอ้ยหวัดดีลูกโอ้ยลูกแก้วลูกโอ้ยมาย้ำกันเนาะโอ้ยเนาะเอาไป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 นั่นแหละอยู่กับแม่ไปไปเงินไม่ใส่แม่ขอบใจเต็มเลยมาทุกเทือกเอาเงินมาให้ทุกเทือกจังไหนขึ้นหน่อยแท้มันถึงหักหลายแม่ได้มา30,000ครับอ้าวเป็นยังให้แม่มื่นเดียวเหรอลูก20,000ผมให้ฝนเก็บไว้แม่ค่าเช่าบ้านกรุงเทพกับค่าหนังสือเล็กน้อยอีกโชคเท่านี้ก็ได้ใช้อยู่แล้วแม่แม่ไปใส่ก้อนด้วยครับมึงนี่คือสิรักเมียหลายกว่าแม่เนาะมีเงินเท่าใดก็ให้เมียหลายอยู่แม่ก็เบิ่งในโทรทัศน์นั่นเขาให้ทองตั้งหลายเซนมีทั้งทองทั้งเงินทั้งเป็นเท่าใดเท่าใดตัวเท่าใดฮะตะกี้นี่มาหาให้เป็นแสนวะโชคที่นี่ถึงได้ให้เท่านี้เองแม่ที่แม่เห็นเขาแจกทั้งวิธีน่ะได้มากผมต้องแจกจ่ายเบียร์ใบไร้ทั้งให้ค่าโปรโมเตอร์ในสิค่าใครไม่เขาอีกแม่ได้อีหลีเมื่อกี่บาทถึงแม่7-8เดือนผมโชคเถื่อเงินที่ได้มากกับไปใส่นี่เขาในช่วงที่ผมไม่ได้ชกผมได้มา30,000แบ่งกันใส่คนละ10,000-20,000ผมว่าไหนสิพ่อใส่นะแม่มึงน่ะมึงจะมาตั๋วเลยมึงน่ะมีเงินเก็บอยู่เก็บให้เมียมึงเก็บมาหมดแม่นบ่ล่ะฮะกับแม่นี่มึงหวงมันบ่ฮะลูกฮะตอนนี้แม่ก็บ่มีหนี้หยังแล้วผมต่างหากแม่ที่มีหนี้หลายมาจีบพ่อได้ยังไงค่าน้ำค่าไฟค่าหยังอีกที่บาทะหลายอย่างน้องนุ่งลุงป้าหน้าอาเขาก็มาขออยู่เนี่ยเนี่ยแล้วมันให้มาเท่านี้จีบพ่อยังไงลูกฮะเอาเงินให้เมียเก็บหมดสิล่ะฮะเฮ้ยถ้ามันบ่ให้ก็บ่ต้องไปเอามันหรอกเฒ่าบักลูกได้ละคุณเนี่ยมันหักลูกหักเมียมันหลายกว่าพ่อแม่ไปเลยมึงสิไปนอนใส่ก็ไปมึงไม่ต้องมานอนบ้านกูเป็นยังพ่อก็บอกสิพ่อเอากูที่ว่าของสิล่ะอันที่ว่ามีเงินทุกมื้อนี่ก็ย้อนพ่อบ้านพ่อเฮือนให้แม่ได้อยู่กับพ่อเดี๋ยวนี้มึงล่ำเลิกบ่ฮะมึงล่ำเลิกบ่ลูกฮะล่ำเลิกกับแม่จังซี่บ่อ๋อมึงเว้าบ่ดีนี่เสื้อเมียหลายเติบน่ะเว้าล่ำเลิกบ่มึงใส่หัวไปเดี๋ยวนี้ไปนอนอยู่หม่องใดก็ไปมึงรู้บ่รายจ่ายเท่าไหร่นี่มึงจะมานอนอยู่นี่อีกบ่ให้นอนบ้านนี่มึงให้กูแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของกูมึงบ่ได้อยู่ดอกออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปไอ้ลูกเนี่ยคนบ่รักดีไปรักเมียมึงหลายไปเถอะแม่แม่พวกหนูบ่มีที่ไปแล้วแม่ฝนฝนพี่น้อยกับพี่น้อยโดนไล่ออกจากค่ายแล้วแม่มึงบ่ต้องยุ่งบ่ต้องยุ่งเลยในลูกของกูเรื่องในบ้านมึงบ่ต้องเกี่ยวออกไปไปทั้งผัวทั้งผัวทั้งเมียออกไปให้หมดไปลูกๆมึงไปไปหมดไปเลยไปแม่อะไรผมเอาคือหมูคือหมาผมหาเงินในแม่ขนาดนี้พี่น้องคนอื่นเคยมีไหมแม่หาแบบนี้ไม่ยังไม่ยังมึงสิหาเรื่องแม่ตั้งแต่ก็แค่ผมขออาศัยอยู่กับแม่จักเทื่อบ่ได้บ่แม่บ่ได้ออกไปโลดเดี๋ยวนี้เลยไปบ่ให้อยู่บ้านนี้ของกูมึงซื้อแล้วก็แล้วไปมึงยกให้กูแล้วมึงบ่มีสิทธิ์ออกไปเอาเมียมาออกไปพร้อมไปลูกหลานบ่แม่ลูกหลานกูไปเลยไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้เลยแม่ก็บอกสิแม่อ่ะกูบอกจังซี่ล่ะหึที่กับเมียนี่ไฮไลท์เติบกูบ่เสื่อมึงแล้วมาตั๋วกูเงินทองก็หลายอยู่ซอกแต่ละเทื่อได้หลายแสนมึงบ่ให้ไปมึงไม่ต้องมาอ้อนมาหยังหรอกกูบ่สะออดมึงดอกเดียวนี่ไปไปเลยไปเลยถ้าไปก็ไปพากันไปเลยมาต่อมาบองมาแน่หมากูอีกไปเรื่องไปให้ไกลๆเลยน้อยอีลูกพ่อรักดีอีลูกซัวไปเสียเสื้อเมียกับแม่ไปซะไปเลยมาต้องมาอยู่มาต้องมาบ้านกูเด้อมาต้องมาเหยียบหลังนี่พ่อรักคันกูตายเด้อมึงมาต้องมาเผาผีกูบักลูกเนี่ยละคนคันกูตายเด้อมึงมาต้องมาเผาผีกูบักลูกเนี่ยละคนคือบักฝากเลยไม่เคยคิดกลัวชกต่อยเจ็บตัวเป็นเรื่องที่ธรรมดาเป็นแชมป์ทุกเวทีไปไม่เคยขายหน้าไม่เคยคิดยอมแพ้ใครนี่นี่นี่เงินวันนี้ฉันจะได้ไหมติดหนี้ฉันมา2 เดือนแล้วนะถ้าวันนี้ไม่จ่ายตังค์ฉันนะฉันจะยึดร้านของแกเจ๊ขอไปตอนเย็นได้ไหมเจ๊ฉันหนี้รายวันนะไม่ใช่หนี้รายเดือนรู้ไหมว่าดอกของแกนะมันทบไปถึงไหนแล้วไม่รู้ล่ะถ้าวันนี้ไม่จ่ายฉันนะร้านของแกพังฝนใส่เซ็นนั่นไอ้คอนขายก่อนเนี่ยพอ
ประเสริฐพลไปส่งไหมจ๊ะได้ครับส่งได้ครับส่งบ้านหนูด้วยค่ะบ้านเลขที่147/15นะคะเอาเส้นหมี่กับเหล่าไปฝนบ้าฝนลูกค้าเลิกของร้านก็สิขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเห็นบ้าอย่างล่ะจะกินก็สั่งมาจะได้ไม่ไข่เศร้าแล้วฝนนี่ใส่อย่างนี้เศร้าเหตุต้องฝนมึงเศร้าแล้วฝนมองให้ยังหน้าตาก็ดีสิมีแย่งผัวฉันบ้างหรือเปล่ามีควักลูกต่างมาเลยนี่ผัวเตะมามีบ้างฮะจะขายได้มันนี่มันเนี่ยเอ้าพี่ก๋วยเตี๋ยวไหมครับพี่ก๋วยเตี๋ยวไหมครับพี่ได้ข่าวว่าแขวนนวมแล้วไปขายก๋วยเตี๋ยวแล้วหรอคะขายที่ไหนอะคะว่างๆหนูจะได้ไปอุดหนุนใกล้แถวเนี้ยน้องจะขายไม่ค่อยดีเลยอยากขายดีไหมล่ะพี่ทำเหมือนน้าหนูสิรับรองได้ผลชัวร์น้าหนูอะขายแค่ 2-3 ชั่วโมงก็หมดแล้วนะพี่หมดเกลี้ยงเลยด้วยนะน้าเขาอะจะพาหนูไปเข้าวัดฟังพระเทศกลับมาก็อธิษฐานนั่งสมาธิอธิษฐานให้ร้านขายดีๆแล้วเราก็ต้องพูดพอๆกับลูกค้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่มันก็ได้ผลจริงๆนะพี่ดูสิลูกค้าตึมเลยพี่อ่ะเอาไปใช้บ้างก็ได้นะนาโต้กินก๋วยเตี๋ยวของพี่ประเสริฐพลพอพวงเพชรเอาเปล่าทำไมอ่ะจะเลี้ยงนาเหรอจ๊ะหมวยเปล่าก็เรียกนาตู่มาให้นาตู่เลี้ยงหนูนั่นแหละผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะคะนะค่ะอ่ะเหลือกี่ห่อแล้วจ๊ะน้อยเหลือ3ห่อครับห่อละ30บาทพี่จะเอาหมดเลยไหมครับก็ดีนะนะน้ากิน1ห่อหนูกิน2ห่อเอาหมดเลยค่ะมามาหนูช่วยค่ะ90บาทครับพี่อ่ะจ้ะอ่ะนี่จ้ะน้อยนึง10บาทไม่ต้องทอนหรอกน้อยเปลี่ยนเป็นขอเป็นเบอร์น้อยแล้วกันนะอ๋อพี่ชวนผมทำดาวไลน์เหรอครับก็มีคนมาติดต่อผมหลายเจ้าเหมือนกันนะพี่อะได้ได้ถ้างั้นพี่เบอร์โทรไปเลยครับครับพี่จ้ะใช่จ้ะได้เบอร์โทรแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังหนูจะโทรไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกินนะคะเผื่อนะตู่เขาอยากเลี้ยงหนูอีกขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับนี่ครับชีวิตเขาแย่อย่างเงี้ยสงสัยจะไม่เคยทำบุญเลยเนาะอย่างเงี้ยวันหลังเราชวนเขาไปทำบุญดีไหมนะเบอร์อะไรอ่ะกำลังซื้อลูกไปเลี้ยงพ่อใส่ไปไปซอยขายของอ่ะก็ไปซอยขายของเด้อพ่อแม่ไปจีบมันอยู่นาล่างข่อยบ่มักเด้แต่ถ้าเจ้าบ่มักข่อยแล้วอ่ะก็บอกกันมาตรงๆก็ได้ข่อยจะให้เจ้าไปอยู่ไม่ยิ่งพวกนั้นเลยกูว่าขายของกูเบิดล้านนะเงินมันไปใส่เบิดปะมันบอกคันไม่ไว้ใจกันก็ต้องยืนน้ำกันเลยเดี๋ยวก็มึงไว้ใจกว่านี่แค่เขายืนคุยกับลูกค้ามันก็หาว่ากูมาเขาแล้วมันแน่มันล่ะเรื่องเนี้ยคุยมาหลายเทื่อได้ฝนถ้ากูนอกใจมึงจริงนะกูนี่จังมึงจะโดดแล้วไม่ต้องทนอยู่กับมึงอย่างหนูทั้ง3คนหรอกนี่มึงสิทีมกูบอกฮะมึงสิให้กูนี่ใส่ดีใส่สินแทนมึงมันบอกพวกมึงมีหยังดีฮะไปอยู่บ้านพ่อแม่มึงเฮ้ยมึงมาพ่อแม่กูบ่ดีวะมึงมาบอกกูบ่ดีวะถ้ามึงมาบอกกูบ่ดีมึงบ่ต้องมายกกูกูทนนี่กับพ่อโลกกันแหละแม่กูก็ไปหน้าแล้วเว้ยฮู้บ่ว่ากูทุกข์ขนาดไหนงั้นพ่อก็บ่มีให้ใส่ให้กินมึงเลยก็บ่ฮู้ว่ามึงเนี่ยสินอกใจกูมั่งกูบ่อยู่กับมึงแล้วเว้ยมึงบ่เคยเสียใจกับดอกฝน
ตลอดเวลาที่คุณจัดกันมาแล้วคุณมาหนาเลยคุณมาหนาว่าสิเนี่ยมึงไปไหนนะมึงมาต้องยกกูมึงจะไปแสงกับไปไปยังอยู่ไปกูบ่ได้ดีขอคอยเรียนต่อป .5 เด้อคันคอยอ่านออกเขียนได้สิได้ท่องบทขอบวชเป็นพระสิได้ไปให้แม่เด้อแม่โทษหน่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะต่อยมวยใส่หนีแม่เองแม่โทษหน่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะต่อยมวยใส่หนีแม่เองคันคอยอ่านออกเขียนได้ที่ได้ท่องบทขอบวชเป็นพระแม่เด้อท่านแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะต่อยมวยใส่หนีแม่เองที่ได้ท่องบทขอบวชเป็นพระแม่เด้อนอนอู้แก้วนอนแล้วแม่สิควายนอนสลากันละยาหน่อยอ่อนแม่สิสอนลูกแก้วยอมซอยให้คอยฟังเป็นคนนี้ยำเก่งผู้ใหญ่ข้าลาวะลาผู้เฒ่าพันไก่หมอบคานย่างไก่เพิ่นให้เจ้าเอิ่นขอทางเพิ่นเอิ่นขายเจ้าจะได้เว้าหยาบเป็นคำบาปบ่จบบ่งามกาลิยาเลี้ยวซ้ำขายหน้าพ่อแม่ลูกขี้แพ้พ่อแม่อยากอายเกิดเป็นชายวิชาเป็นทรัพย์เพิ่นจังนับถือหน้าถือตาบรรพชาสมบทคือบวชให้มันปวดศึกษาเล่าเรียนการทำเพียรกำจัดกิเลสบ่เป็นเหตุเสียชาติตระกูลสวัสดีครับผมไม่น้อยประเสริฐพลพอพงเพชรยินดีรับใช้ครับไม่ทราบว่าผมจะมีอะไรผมรับใช้ดีครับน้อยนี่พี่ตู่นะจำได้ไหมพี่ตู่ไหนครับพี่ที่ซื้อก๋วยเตี๋ยวน้อย3ห่อร้อยแล้วไม่ต้องทอน10บาทแต่ว่าขอเบอร์น้อยไว้ไงอ๋อจำได้แล้วครับพี่มีอะไรผมรับใช้ครับพี่คือพี่อยากจะเป็นเจ้าภาพงานบวชแต่ว่ายังหาคนบวชไม่ได้เลยอ่ะน้อยอยากจะบวชพระบ้างไหมล่ะได้ครับพี่แล้วผมต้องทำไงครับThank you.
คนอื่นๆก็ทยอยมาอยู่วัดเตรียมบวชเหมือนกันอาตมาว่าก็จะได้ไม่เสียเวลาฝึกฝนอบรมตนเองนายจะต้องหัดท่องบทขอบวชบทให้พรฝึกฝนธรรมวินัยกว่าจะถึงวันบวชมีเวลาแค่สิบกว่าวันทำข้างในของเราให้เป็นพระแท้จริงๆก่อนถึงวันบวชอย่างนี้ดีก็จะได้สมกับที่โยมพ่อโยมแม่เขาก้มกราบเราตอนที่เป็นพระแล้วนี่แหละถึงถือได้ว่าเป็นการกราบพระลูกชายอย่างแท้จริงก็ว่าวะฮัลโหลตัวว่าวมาติล่ะเงียบว่าวก็บ่ว่าวเว้ยเฮ้ยรู้สึกเป็นบักหำเออเจ็ดหอดเจ็ดปีเลยนี่เจ็ดปีพวกโอ้เดี๋ยวเมื่อกี้เบอร์ยังเนาะนี่โอ้อันนี่สร้างหัวที่หลังอยากโทรหาแม่ก็ต้องโทรมาที่หลังกูเป็นแม่มึงเด้อเป็นลูกกูมึงก็โทรหากูทีฮัลโหลน้ำฝนบ่ตอนนี้ไอวัดเด้อไอวัดสิบวชให้แม่จักหนึ่งพรรษาน้ำฝนไอเฮ็ดยังล่วงเกินน้ำฝนขอให้น้ำฝนอโหสิกรรมให้ไอเด้อแล้วน้ำฝนสิมางานบวชไอบ่ล่ะไอหนูอโหสิกรรมให้ไอเด้ออย่างที่หนูล่วงเกินอ้ายไปหนูขอโทษด้วยอ้ายไอ้น้อยหนูมีเรื่องสิบอกอ้ายหนูไม่ได้ตั้งใจสิอมเงินอ้ายเด้อหนูแค่อยากสิเอาเงินไปฝากธนาคารไว้ให้ลูกของเฮาอ่ะเพื่อว่าเฮาสองคนเป็นอีหยังไปลูกสิได้บ่ต้องลำบากเด้ออ้ายดีแล้วน้ำฝนชีวิตคนเฮามันมาแน่บ่นอนน้ำฝนอายอยากรบกวนน้ำฝนสักเรื่องได้บ่น้ำฝนซอยไปครับแม่ก็พอมางานบวชเฮาแน่แต่เพิ่นบ่มาก็บ่เป็นหยังหรอกน้ำฝนเพราะเฮาบ่ได้ไปหาเพิ่น7ปีแล้วเพิ่นก็สิไล่หนูออกมาอีกเด้อ
ราบลาพ่อแม่ญาติพี่น้องท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อบรรพชาอุปสมบทณบัดนี้ตลอดระยะเวลาที่ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในวัฏฏสงสารหากข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายในที่ต่อหน้าก็ดีในที่ลับหลังก็ดีทั้งมีเจตนาก็ดีทั้งไม่มีเจตนาก็ดีที่ระลึกได้ก็ดีที่ระลึกไม่ได้ก็ดีนับตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีทั้งในปัจจุบันชาติก็ดีขอท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้จะบรรพชาอุปสมบทในวันนี้ตลอด7ปีที่เฮาบ่ได้คุยกันบ่ได้พ้อกันผมมีหลายอย่างสิบอกแม่ครับแม่ลองโทรศัพท์ของมือถือผมเบิ่งครับแม่ผมมีเสียงรอสายนี่รอให้แม่ฟังมา7ปีแล้วครับใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปลแม่เราเฝ้าโอละเหกล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจนไกลแต่เล็กจนโตโอแม่ทะนอมแม่พายพร้อมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจเติบโตโอเล็กจนใหญ่นี่และนะอะไรมิใช่ใดนะเพราะข้าน้ำนมควรคิดพินิจให้ดีข้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมควรชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบวชเรียนภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้น
พระคุณแม่เอ่ยตู่ครับพี่ตู่พี่ตู่ครับอ้าวน้อยผมมาบุญมาฝากครับพี่อนุโมทนาบุญนะจ๊ะตาทีนั่งก่อนนั่งก่อนขอบคุณมากนะครับพี่ที่ให้ชีวิตใหม่กับผมนั่งนั่งข้างบนเถอะน้อยนะพี่ฝนนั่งนั่งนั่งลุกลุกศึกมาแล้วก็อย่าทิ้งบุญนะน้อยนะน้ำฝนด้วยช่วยกันบุญจะได้รักษาแล้วก็ทำให้ได้นะทำบุญใส่บาตรทุกๆเช้าเลยยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันและกันแล้วก็ยิ้มให้ลูกค้าด้วยนะมันสวดมนต์ทำสมาธิทุกวันเลยรักษาศีลให้บริสุทธิ์ศีลเนี่ยมันจะทำให้เราปลอดภัยทานเนี่ยจะทำให้เรารวยการสวดมนต์เนี่ยเท่ากับเป็นการแสดงความเคารพกตัญญูต่อพระรัตนตรัยพ่อแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณสมาธิเนี่ยฝึกทุกวันเลยนะจะทำให้เกิดปัญญาวาสนาจำเอาไว้ให้ดีนะการทำบุญเนี่ยมันต้องช่วยกันสะสมไม่ใช่ว่าคนหนึ่งทำคนหนึ่งทิ้งมันจะส่งผลช้ามันก็เหมือนตักน้ำใส่ตุ่มคนหนึ่งตักใส่คนหนึ่งเททิ้งแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มล่ะครับน้อยบวชมาแล้วน้อยต้องเข้าใจเข้มแข็งทำความดีเข้าไว้นะการทำความดีจะทำให้น้อยเนี่ยชนะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป